สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเทปที่7นะครับเป็นทางด้านเซนจิจิวที่เป็นตัวการผลิตชนะคะแนนทางด้านผู้ไทยผ่านเรื่องครับจริงๆชุดบนเวทีวันนี้เป็นยังไงบ้างมันไม่มีจังหวะครับจ่ายสองปีไม่ก็เกิดครับมันไม่รู้ไม่มีจังหวะครับผมไม่ก็มาไม่ไปมาเคยชกบนไทยไหมครับผมเดี๋ยวที่ชกบนไทยอยู่อะไรอย่างมาเจ็ดสิบกว่าครั้งครับยี่สิบกว่าวันนี้จุดไหนที่ต้องแก้ไขฮะจุดไหนที่ต้องแก้ไขจุดใกล้ครับมีจุดใหญ่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแก้ไขมาช่วยจุดใหญ่ครับทำหนักกว่าเดี๋ยวมาใหม่ครับอยากขอโทษใครบ้างอยากขอโทษใครบ้างขอโทษที่เพิ่งเข้มใหม่ครับขอโทษไฟจัดเลยฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยฮะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าไปหน้าผมมาดีกว่าครับมาสองสองหน้ากว่าครับครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่โชคครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะบ้านนะครับแสงแสงเพียงจิ๋วครับโอเคสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้ก็เดี๋ยวผู้ชมก็มาเป็นไงบ้างครับมาก็เขาก็ดีครับใหญ่ด้วยเรามั่นใจช่วงยกไหนยกสามเลยเราไปได้ลูกอะไรก็เขาก็เดินเข้ามาขวางได้วันนี้ได้ลูกขวางเลยใช่ไหมมีอาชีพไหมวันนี้ไม่รู้ครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับน้องก็ต้องให้ดีกว่านี้ครับต้องพัฒนาขึ้นยังมั่วๆอยู่ยังไม่ค่อยพอใจใช่ไหมน้ำหนักดีๆของเรานี่พิกัดเท่าไหร่ครับ127อ่ะ127วันนี้ชกผมได้26ก็ได้ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเจ็ดดีเดย์99แล้วก็ขอบคุณพี่ๆในค่ายครับขอบคุณทุกๆคนครับที่เป็นกำลังใจฝากแฟนมวยช่วยดิครับครับแฟนมวยพี่น้องชาวโคราชวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับเต็มที่แล้วขอให้เชียร์ตลอดไปครับก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับทางด้านแสงเทียนจิ๋วที่199วันนี้ชนะคะแนนทางด้านคาร์ลอสเซเว่นมวยไทยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางคาร์ลอสนะเดี๋ยวเอมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะเอมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ